นบุรีขาวชาวบ้านร้องจังหวัดสร้างใบเลนรุกล้ำที่ดินนับร้อยไร่ไร้หน่วยงานรับผิดชอบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีวาดฝันสร้างเส้นทางจักรยานใบเลนสวยและดีที่สุดในสยามของงบประมาณจากกรมพระศึกษา50ล้านบาทสร้างเส้นทางจักรยานรอบพื้นที่สวนป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริยาว20กิโลเมตรทั้งหมด224โค้งปล่อยทิ้งนานกว่า6ปีปิดประตูทางเข้าออกติดป้ายสถานที่ราชการห้ามเข้าท่องเที่ยวชลบุรีเตรียมของงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดอีก16ล้านบาทในการซ่อมแซมประชาชนร้องสื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงด่วนเส้นทางยังไม่เปิดใช้แต่ของบประมาณซ่อมแซมและโครงการดำเนินการมิชอบสร้างทางจักรยานทับที่ดินของชาวบ้านนับร้อยไร่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายรพีพัฒน์เกตกวีอายุ41ปีทนายความได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินเอกสารสิทธิ์นส.3ก่อว่าได้ถูกโครงการสร้างทางจักรยานของจังหวัดชลบุรีตัดเข้ามาในพื้นที่กว่า30ไร่พร้อมกับนายอุดรทองสำลีอายุ57ปีและนายสุชาติบุญอานันต์อายุ57ปีที่ถูกเส้นทางจักรยานเข้าไปในพื้นที่ครอบครองสิทธิ์อีกประมาณกว่า100ไร่และเคยถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมในข้อหาบุกรุกในสมัยอดีตของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเมื่อปี2558อีกทั้งได้มีนักปั่นจักรยานจำนวนมากที่รอคอยการใช้เส้นทางนี้ร้องเรียนว่าตั้งแต่สร้างเสร็จก็ไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้พยายามทวงถามถึงเหตุผลจากหน่วยงานภาครัฐก็ได้คำตอบเพียงว่าเส้นทางชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ประชาชนหมดหนทางในการรับรู้ความจริงจากหน่วยงานของทางราชการจึงขอวิงวอนให้สื่อมวลชนทุกแขนงได้ช่วยหาข้อเท็จจริงกรณีที่จังหวัดชลบุรีได้ร้องของบประมาณและรับการอนุมัติจากงบประมาณของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน50ล้านบาทเพื่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาระยะทาง20กิโลเมตรรวม244โค้งในพื้นที่โครงการสวนป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการดูแลพื้นที่ของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ชลบุรีตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้านทิศใต้และทิศตะวันออกบางส่วนคาบเกี่ยวในพื้นที่ของตำบลพลูตหลวงอำเภอสัตหีบโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2558และสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่18กันยายน2559รวมระยะเวลา180วันโดยได้รับการเปิดเผยจากนางอัมภัยศักดานุกูลจิตสไลบินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีว่าที่ผ่านมาได้รับทราบถึงปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาโดยตลอดและได้ชี้แจงในช่องทางที่พึงกระทำได้ยอมรับว่าโครงการเส้นทางจักรยานนี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการได้ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์มีบริษัทบางแสนมหานครจำกัดชนะการประกวดในวงเงิน47ล้าน7แสนกว่าบาทจึงได้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2558 ซึ่งบริษัทเริ่มงานเมื่อวันที่5ตุลาคม2558สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่18กันยายน2559แต่ได้รับการขยายเวลาออกไปอีก180วันเพื่อปรับปรุงแบบจากเส้นทางเดิม20กิโลเมตรทำได้เพียง17.80 กิโลเมตรเท่านั้นจึงสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่17มีนาคม2560สินทางบริษัทได้มีการส่งมอบงานและพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันงาน2ปีแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาที่ทางจังหวัดไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดูแลให้กับโครงการสวนป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2จังหวัดชลบุรีได้เนื่องจากถนนถูกน้ำซาะบางช่วงชำรุดอาจเกิดอันตรายต่อนักปั่นจักรยานได้นางอัมภัยยังได้เปิดเผยอีกว่าหลังจากที่หมดสัญญาค้ำประกันของบริษัทแล้วทางจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือแจ้งกรมพละศึกษาให้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ใช้งบประมาณให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2
เพื่อดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไปแต่ทางสำนักอนุรักษ์ยังไม่พร้อมที่จะรับมอบพื้นที่เนื่องจากเส้นทางจักรยานอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถเปิดให้นักขี่จักรยานเข้ามาใช้พื้นที่ขี่จักรยานได้เมื่อเดือนกันยายน2565ได้ขอความอนุเคราะห์ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีเข้าสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะได้ขอใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยจึงได้ประสานไปยังกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีเพื่อขอนำเรื่องนี้เข้าแผนรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีในปีงบประมาณ2568โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดชลบุรีกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ว่าถ้าดำเนินการซ่อมทำเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งมอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนี้ไปบริหารจัดการและดูแลให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากขอวิงวอนให้ที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาสัตหีบให้ส่งเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเข้ามาตรวจสอบชี้แนวเขตที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับประชาชนต่อไป News 24นิราชิปศรีรายงาน